สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นขอแจ้งข่าวให้เพื่อนๆก่อนนะครับก็สำหรับวันที่9แล้วก็วันที่10นี้นะครับผมก็จะไม่ได้อัพคลิปให้เพื่อนๆดูนะฮะเพราะว่าเดือนนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับก็คือวันเกิดของผมนั่นเองนะครับเป็นเดือนเกิดของผมเลยนะฮะปีนี้ก็ตรงกับวันเกิดของผมพอดีนะฮะก็เอาเป็นว่าเดือนนี้นะครับผมก็จะไปเที่ยวนะครับก็คือวันที่9กับวันที่10นี้จะไปเที่ยวนะฮะก็ผมจะไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาเจอนะครับอยากจะมาถ่ายรูปด้วยนะฮะก็สามารถที่จะมาเจอกันได้นะครับช่วงบ่ายๆเนี่ยผมน่าจะอยู่เซนทันนะครับก็โอเคครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามการเคลื่อนไหวของผมยังไงนะฮะก็สามารถที่จะมาติดตามผมได้ใน Facebook นี่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาพูดคุยนะฮะหรือว่าอยากจะสอบถามผมว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่ไหนอยากจะมาเจออยากจะมาถ่ายรูปด้วยนะฮะก็สามารถที่จะติดต่อผมมาใน Facebook นี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคผมกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการแนะนำยิมรีเสิร์ชนี้นะครับให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนะฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครกำลังรอการถอนเงินที่แบบผมถอนเงินเข้าสู่ PayPal อยู่เลยนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการถอนเงินเข้าสู่ PayPal ให้เพื่อนๆดูกันนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็อยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าคลิปนี้ผมจะมาถอนเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้เท่าไหร่นะฮะก่อนอื่นนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำการกดกันแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับยิมรีเสิร์ชนี้กันเลยนะครับยิมรีเสิร์ชนี้นะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับแนวตอบแบบสอบถามเก็บสะสมคะแนนแล้วก็เอาไปแลกเงินนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือแนวหาเงินออนไลน์จากการตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งวิธีการที่เราจะเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนนะฮะซึ่งการสมัครสมาชิกนะครับก็ให้กดที่ตรงปุ่มสมัครสมาชิกตรงนี้นะฮะแล้วก็สมัครเข้ามาผ่าน Facebook ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆสมัครมาผ่าน Facebook นะครับเพราะว่ามันง่ายแล้วก็รวดเร็วที่สุดด้วยนั่นเองนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการกดที่เข้าสู่ระบบนะฮะแล้วก็กดที่ Facebook ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ระบบสมาชิกของยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการเข้าสู่ระบบยิมรีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับวิธีการทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรามาสังเกตที่ด้านล่างนี้นะครับมันจะมีแบบสำรวจอยู่นะครับตรงนี้เลยนะฮะซึ่งแบบสำรวจตรงนี้นะครับก็คือแบบสอบถามนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทำแบบสำรวจพวกนี้แล้วนะฮะเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนกลับมานะครับซึ่งคะแนนตรงนี้นะครับก็คือคะแนนสูงสุดนะครับที่เราจะได้รับต่อการทำแบบสอบถาม1แบบสอบถามนั่นเองนะครับซึ่งเรามีโอกาสที่เราจะไม่ได้เต็ม10คะแนนแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะตอบได้ไม่ตรงกับที่เขาถามสักเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะได้ไม่เต็ม10นะฮะประมาณนั้นนะครับอ่ะซึ่งวิธีการทำแบบสอบถามนะครับเพื่อเก็บสะสมคะแนนเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูสัก1แบบสอบถามแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเลือกแบบสอบถามได้สักแบบสอบถามนึงแล้วกันนะครับอ่ะสมมติว่าผมเอาแบบสอบถามนี้แล้วกันนะฮะเป็นแบบสอบถามแจกคะแนนนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดทำแบบสอบถามตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะซึ่งเมื่อเพื่อนๆกดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้ทําการกดเริ่มต้นทําแบบสํารวจนะฮะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆตอบนะครับก็อย่างอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าแจกคะแนนฟรีไปเลยนะฮะแล้วก็กดจัดไปนะฮะแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับก็เท่านี้นะครับเราก็จะได้รับคะแนนฟรีๆแล้ว5คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละแบบสอบถามนะครับก็จะทํายากทําง่ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบสอบถามนั้นยาวแค่ไหนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแบบสอบถามมันยิ่งยาวนะครับเราจะยิ่งได้รับคะแนนเยอะนั่นเองนะครับอย่าง10คะแนนนี้ก็ถือว่าพอดีอยู่นะครับก็ถือว่าไม่ยาวเท่าไหร่นะฮะประมาณ 4-5 ข้อก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งคะแนนที่เราได้รับจากการตอบแบบสอบถามนี้นะครับมันจะถูกนํามาสะสมไว้ที่ด้านบนนี้เลยนะครับที่เขียนว่า30คะแนนตรงนี้นะครับ30คะแนนตรงนี้นะครับก็คือคะแนนที่ผมมีอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับก็เมื่อกี้ผมทำแบบสอบถามนะฮะผมได้รับมา5คะแนนนะครับก็เดี๋ยวเรารีเฟซกันดูนะฮะจาก30ตรงนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็น35นะครับเดี๋ยวเรารีเฟซกันดูนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็น35คะแนนแล้วนะฮะแล้วก็แบบสอบถามที่แจกคะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยแบบสอบถามนั้นก็หายไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เหลือแต่แบบสอบถาม10คะแนนนะครับที่ผมยังไม่ได้ทําอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นการเก็บสะสมคะแนนจากการตอบแบบสอบถามนี้นั่นเองนะครับซึ่งการเก็บสะสมคะแนนในยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายอย่างนะครับก็จะมีทั้งการส่งไอเดียนะครับในแบบสำรวจเร่งด่วนนะครับก็คือในส่วนของเมนูนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทำแบบสำรวจก็คือทำแบบสำรวจตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการชวนเพื่อนนะฮะ
ซึ่งการชวนเพื่อนตรงนี้นะครับเขาจะมีลิงก์ให้เรานะครับถ้าเกิดว่าเราลิงก์นี้ส่งให้เพื่อนสมัครนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับคะแนนมากขึ้นนะครับเวลาเราแนะนําเพื่อนได้เยอะเราก็จะได้รับคะแนนเยอะตามนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนในยิมรีเสิร์ชนะครับทั้ง3อย่างนั่นเองนะครับซึ่งหลักๆแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆมาทําแบบสํารวจเฉยๆก็พอนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเวลาเราทําแบบสํารวจเฉยๆนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับวันนี้คือวันที่ผมอัดคลิปนะฮะก็คือวันที่7นั่นเองนะฮะผมอัดคลิปวันที่7นี้นะครับก็มีแบบสอบถามให้เราเข้ามาทำเหมือนกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆลองดูนะฮะวันที่7เดือน11ปี2018นะฮะก็มีแบบสอบถามให้เข้ามาทำนะครับนี่เลยนะฮะก็คือแบบสอบถามนี้นั่นเองนะครับแล้วก็วันที่5นะฮะก็คือ2วันที่แล้วนั่นเองนะฮะก็มีแบบสอบถามเข้ามาทำนะครับแล้วก็วันที่1นะฮะก็มีแบบสอบถามให้เข้ามาทำเหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่30ของเดือนตุลานะครับก็คือเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับก็มีให้เข้ามาทำอีกนะครับซึ่งแบบสอบถามตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเนี่ยมาทำเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทำยิ่งบ่อยนะครับเราก็จะได้รับคะแนนยิ่งเยอะนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของท้ายปีแล้วนะครับแบบสอบถามมันก็จะเข้ามาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับในช่วงท้ายปีนี้เขาก็ต้องการข้อมูลเพื่อเอาไว้ปรับตัวเข้ากับธุรกิจนะฮะเพื่อที่ว่าปีใหม่นี้เนี่ยก็จะได้ปรับตัวธุรกิจนะครับให้เข้ากับปีต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าช่วงท้ายปีนี้นะครับเป็นนาทีทองสำหรับเพื่อนๆมากๆนะครับไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะฮะกับแพลตฟอร์มยิมรีเสิร์ชนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับหรือว่าอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครสมาชิกผ่าน Facebook แล้วก็เข้ามาตอบแบบสอบถามนี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะเรามาดูวิธีการถอนเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างนะฮะก็คือวิธีการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินหรือว่าการถอนเงินเนี่ยทำยังไงนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะครับสำหรับวิธีการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมคะแนนได้เยอะแล้วนะฮะก็ให้เรานะครับมาคลิกที่เมนูแลกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับช่องตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจนะครับอ่ะเรามาสนใจช่องนี้ดีกว่านะครับในส่วนของป้าย Reward Center ตรงนี้นะครับก็คือเป็นระบบที่ Gym Research นะครับแนะนำให้เราเนี่ยเอาคะแนนนะครับที่เราทำได้จากการตอบแบบสอบถามเนี่ยเอาไปแลกเป็นเงินใน Reward Center นี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าใน Reward Center นี้นะครับใช้คะแนนไม่เยอะนะครับในการแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเทียบกับการเอาคะแนนจากในตัว Gym Research นะครับเอามาแลกของรางวัลใน Gym Research โดยตรงเลยเนี่ยในยิมรีเสิร์ชนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะใช้คะแนนเยอะแล้วมันเยอะกว่าในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้มากๆเลยนะครับเขาก็เลยแนะนำว่าให้เราเนี่ยเอาคะแนนนะครับไปแลกในรีวาร์ดเซ็นเตอร์ดีกว่านะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรนะครับเขาแนะนำให้เราไปแลกตรงนี้นะครับเพราะว่ามันดีกว่าเราก็กดไปเลยนะครับอ่ะก็เมื่อเรานะครับทำการกดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือหน้าเว็บไซต์ของ Reward Center นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทำไมเราควรเอาคะแนนที่เราได้รับจากการตอบแบบสอบถามเอาไปแลกใน Reward Center ดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอกดไปที่ของรางวัลก่อนเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่ Reward Center ก่อนนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะฮะว่าของรางวัลใน Reward Center เนี่ยมันแตกต่างจากใน Gym Research โดยตรงเนี่ยยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับจะทำการเอาคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเอาอีเมลของเพื่อนๆนะครับแล้วก็รหัสผ่านของเพื่อนๆที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเข้ามาในยิมรีเสิร์ชตรงนี้นะครับเอามากรอกใน2ช่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครสมาชิกเข้ามาผ่าน Facebook นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดที่รูปฟันเฟืองตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับมาทำการตั้งรหัสผ่านตรงนี้ก่อนนะครับก็กรอกให้เหมือนกันทั้ง3ช่องเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะตั้งเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9ทั้ง3ช่องเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรนะครับเราแค่เอาไว้สำหรับล็อกอินเข้าสู่ Reward Center นี้เฉยๆนะครับอ่ะก็ให้เราเนี่ยทำการตั้งไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครมาผ่านอีเมลนะครับได้ทำการตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอารหัสผ่านนั้นนะฮะล็อกอินเข้าสู่ Reward Center ได้เลยนะครับอ่ะก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอทำการล็อกอินเข้าสู่ Reward Center ก่อนเลยนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้ทำการล็อกอินเข้าสู่ Reward Center นี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปที่แลกคะแนนตรงนี้ก่อนเลยนะฮะซึ่งมันจะเป็นการที่เรานะครับนำคะแนนในยิมรีเสิร์ชนะครับย้ายมาไว้ในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้เพื่อแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายคะแนนก่อนเลยนะครับ35คะแนนนะฮะก็จะเข้าในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้35คะแนนเลยนะครับก็กดยืนยันไปนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการแลกคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาที่เมนูแรกของรางวัลนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูอะไรสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตรงที่ PayPal ตรงนี้แล้วกันนะฮะการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะครับใน Reward Center นี้นะครับใช้คะแนนอยู่ที่489คะแนนนะครับแลกเป็นเงินได้ที่100บาทนั่นเองนะครับซึ่งในตัวยิมรีเสิร์ชโดยตรงนะครับมันจะใช้อยู่ทั้งหมดนะฮะ644คะแนนนะครับในการแลกเป็นเงินได้ที่
100บาทนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ต่างกันครึ่งๆเลยนะครับลองสังเกตดูนะอันนี้600อันนี้400นะครับก็ต่างกันอยู่ครึ่งๆเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับผมแนะนำว่าเอามาแลกในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะครับอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาทำการแลกคะแนนเป็นเงินกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะแลกในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้เลยนะฮะกดแลกของขวัญตรงนี้นะครับอ่ะก็เมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรากดแลกของรางวัลตรงนี้อีกรอบนึงนะครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็มันก็จะบอกตรงนี้นะฮะว่าเราเนี่ยแลกคะแนนมาเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ผมเนี่ยแลกเข้าสู่ PayPal 100บาทนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งในการแลกคะแนนมาเป็นเงินตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเลื่อนลงมาก่อนนะครับเขาจะมีในส่วนของการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนลงไปก่อนนะครับในการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่สบายใจกลัวว่าทางตัวเว็บเนี่ยเขาจะทำการเอาบัตรประชาชนของเราไปทำอย่างอื่นนะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยทำลายน้ำหรือว่าเซ็นกำกับไปเลยก็ได้นะครับว่าบัตรนี้เราจะเอาไว้ใช้สำหรับถอนเงินจากรีวาร์ดเซ็นเตอร์วันที่อะไรนะครับก็คือเซ็นทับบัตรไปเลยนะครับเท่านี้เนี่ยเขาก็จะรูปบัตรประชาชนของเราไปใช้ไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เคยใช้รีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้มาก่อนแล้วนะครับก็น่าจะรู้กันดีนะฮะว่ารีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้ไม่มีอะไรนะครับเขาปลอดภัย 100% แล้วเขาก็ไม่เอาข้อมูลของเราไปทำอะไรแน่นอนนะครับอ่ะก็สำหรับตรงนี้นะครับในการอัปโหลดรูปก็ให้เรากดที่ตัวบวกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการอัปโหลดรูปลงไปนะฮะแล้วก็มาทำการกรอกรีบัตรประชาชนของเราตรงนี้นะครับ13หลักนั่นเองนะฮะอ่ะต่อไปนะครับเมื่อเราทำการอัปโหลดรูปแล้วก็กรอกเลขบัตรเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะฮะอ่ะติ๊กตรงนี้ทำไมนะครับก็เพราะว่าเรานะฮะจะทำการเอาอีเมล PayPal ของเรานะครับมากรอกไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้เขารู้นะฮะว่าจะให้เขาเนี่ยทำการโอนเงินเข้าสู่ PayPal ของเราอีเมลไหนนั่นเองนะครับอ่ะก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการกรอกอีเมลก่อนเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการกรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แจ้งเขาไปว่าอีเมล PayPal นะครับก็เป็นอีเมลนี้นั่นเองนะครับเวลาที่เขาได้ทำการโอนเงินมาให้กับผมนะครับจำนวนเงินก็100บาทเนี่ยเขาจะทำการโอนเข้าสู่อีเมล PayPal ของผมอีเมลนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะต้องแจ้งทุกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราถอนเงินผ่าน PayPal นะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่แจ้งนะครับเขาเนี่ยจะไม่รู้ว่าเขาจะต้องโอนเงินมาให้กับเรา PayPal ไหนนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งสำหรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการแจ้งอีเมลไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็ติ๊กที่รับของเรามาที่บริษัทตรงนี้นะครับให้ช่องด้านล่างมันเป็นสีเทาแบบนี้ก่อนนะฮะซึ่งถามว่าทำไมต้องให้มันเป็นสีเทานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติ๊กเอาไว้แบบนี้นะฮะแล้วเวลาเรากดแลกรางวัลนะครับมันจะบอกว่าให้กรุณากรอกช่องนี้กรอกช่องนี้แล้วก็กรอกช่องนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากจะกรอกทั้ง3ช่องนี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆกรอกแค่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับที่เป็นการแจ้งอีเมล PayPal นะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นมาติ๊กตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทำการแจ้งแค่ช่องนี้เป็นอีเมล PayPal ของเราแค่นั้นเองนะฮะแล้วเราก็ทำการกดแลกของรางวัลได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นทริคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะกรอกทั้ง3ช่องนี้หรือว่าขี้เกียจกรอกทั้ง3ช่องนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนของผมก่อนละกันนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้ทำการแลกคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รับอีเมลมาประมาณนี้นะฮะก็นี่เลยนะครับเป็นอีเมลที่เขานะครับได้ทำการแจ้งมาให้กับผมนะฮะว่าตอนนี้นะครับผมได้ทำการแลกคะแนนเนี่ยเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับเข้าสู่ PayPal 100บาทนะฮะซึ่งการถอนเงินของเรานะครับเราจะได้รับเงิน2ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราสั่งถอนวันที่1ถึงวันที่25ภายในเดือนนี้นะฮะเรานะครับจะได้รับเงินภายในวันที่6นะครับของเดือนถัดไปนะครับหรือว่าอาจจะไม่เกินวันที่6ของเดือนถัดไปนะฮะแล้วก็รอบที่2นะครับนี่เลยนะฮะรอบที่2ถ้าเกิดว่าเราสั่งถอนหรือว่าแลกคะแนนไปนะครับในช่วงของวันที่26ของเดือนนี้นะครับไปจนถึงวันที่10ของเดือนหน้านะฮะเราเนี่ยจะได้รับเงินนะครับไม่เกินวันที่20ของเดือนหน้านั่นเองนะครับสมมุตินะครับว่าเดือนนี้คือเดือนมกรานะครับอันนี้คือสมมุตินะฮะเดือนนี้คือเดือนมกรานะครับเราสั่งถอนเงินภายในวันที่26มกรานะครับแต่ไม่เกินวันที่10กุมภานะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินภายในวันที่20นะครับหรือว่าไม่เกินวันที่20ของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการแลกคะแนนมาเป็นเงินนั่นเองนะครับก็การจ่ายเงินของเขาก็จะจ่ายอยู่2รอบด้วยกันนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของยิมรีเสิร์ชนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดสมัครสมาชิกนะครับก็สมัครผ่าน Facebook สมัครผ่านอีเมลหรือว่าสมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่ยิมรีเสิร์ชนะครับก็ให้เพื่อนๆก็นี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับกับแพลตฟอร์มยิมรีเสิร์ชนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับ
ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ